เอ้าไปไปมุมเดี๋ยวก่อนจะนักศึกษาเทคนิคการผลิตปวส2เทคนิคการผลิตกลุ่ม34ปีการศึกษา2564จะสำเร็จการศึกษาไปผมก็จะมีคำพูดอะไรกับเขาเล็กน้อยแล้วเขาก็จะไปผมก็จะเกษียณไปอยู่ไม่กี่เดือนนักศึกษาทุกคนถ้าหากเธอจำได้เมื่อตอนปีหนึ่งผมจะให้พวกเราเข้าไปที่ห้องนั้นและผมจะมีกระดาษให้ผมรับแผนแล้วผมก็จะเขียนว่าเอ้าลงเขียนสิว่าเป้าหมายในชีวิตเธอคืออะไรเธอมีแผนการชีวิตอะไรในสัปดาห์หนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งหรือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนเธออายุ25ปี30ปี40ปี50ปีจนกระทั่งตายเธอได้วางแผนไว้หรือยังผมก็ได้พาทำไปแล้วซึ่งมันเป็นแผนที่ชีวิตหลายคนเดินทางไปไม่มีเป้าหมายแต่หลายคนไปตามเป้าหมายก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆแต่บางคนไปตามเป้าหมายหรือไม่ได้ไปตามเป้าหมายไม่ได้ตั้งใจเรียนเป็นเท่าแก่กว่าเยอะเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับหลายสิ่งเหมือนกันผมอยากจะฝากพวกเราไว้ซึ่งมันเป็นคำพูดที่ผมได้มาจากประสบการณ์ชีวิตของผมโดยตรงตอนผมจบปวสใหม่ๆผมขอใช้คำพูดแรงๆหน่อยก็จะมีหมามาเห่าเฮ้ยบักนี่เรียนจบมาปวสหมดตัวหมดควายไปกี่ตัวก็ไม่เห็นทำการทำงานอะไรเดินไปไม่เห็นมันมีงานลูกตาเจ็บเป็นไม่เห็นมีงานทำเลยเรียนไปทำไมเงินทองพ่อแม่ขายวัวขายควายหมดไปหลายตัวก็ไม่เห็นมีงานทำเละๆแล้วมันไม่รู้มันมายุ่งกับชีวิตเราทำไมพวกหมาเหล่านั้นแต่มันมีจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกมันหรอกผมก็ไปเรียนต่อผมไปเรียนต่อที่ไทยเยอรมันผมได้ทุนของกรมชีวะกลับมาผมก็มาบรรจุมันมาบรรจุระหว่างที่รอบรรจุเนี่ยมันต้องไปเล่นอยู่บ้านหมาก็จะมาเห่าอย่างนี้เฮ้ยไม่เห็นมาทำงานอะไรเรียนจบมาก็ไร้ประโยชน์หมดวัวหมดควายไปลูกกี่ตัววันที่ผมมาบรรจุนี่เสร็จแล้วผมก็แต่งชุดสีกากีผมก็เดินไปที่อำเภอนาแก่ผมเดินจากผมเจตนาเดินผมเดินจากคิวรถไปที่บ้านโอ้มันเห็นผมใส่ชุดกากีแต่งที่ฉีกมีบ้างมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยหมาไม่เห่าเลยเออก็เหมือนกันเธอจบไปนี่นะเธอจะมีเป้าหมายและมีคนมาแขนกแขนเสียดสีตั้งแต่ญาติพี่น้องไปจนถึงคนข้างเคียงก็จะบอกว่าเรียนไปทำไมไม่เห็นคนงานทำเธอเจอแน่ๆอันที่สองถ้าหากเธออยากจะไม่ให้คนเหล่านี้มันว่าเราได้เธอจะต้องรีบหางานทำถ้าใครมีเป้าหมายจะเรียนต่อก็โอเคคุณอาจจะไปเรียนราชภัฏใกล้ๆหรือคุณอาจจะไปเรียนราชมงคลหรือคุณอาจจะไปเรียนวิศวะอยู่ในกรุงเทพก็แล้วแต่จะเรียนอะไรก็ขอให้เรียนอันต่อไปถ้าคุณไม่เรียนต่อคุณก็หางานทำงานมันมีอยู่3อย่างแค่นั้นล่ะหนึ่งการไปเป็นข้าเขารับจ้างเขารายวันไปเป็นกรรมกรในโรงงานซึ่งทุกวันนี้คือก็หมดโอกาสนั้นเป็นสิ่งมากหลายคนในนี้อาจจะมีแต่หลายคนไม่มีเยอะผมเลยยังไม่รู้จะทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้อันที่สองไปเป็นกรรมกรยังไม่พอไปเป็นลูกจ้างเขายังไม่พอคุณจะต้องมาทำงานด้วยตัวคุณเองซึ่งงานที่เป็นตัวของคุณเองมีเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะต้องหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ไปเป็นลูกจ้างเขาหรือพนักงานบริษัทย้ายไปสักสองสามบริษัทแล้วคุณจะเห็นตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใครทำอะไรชอบอะไรแล้วคุณก็จะรีบมาทำธุรกิจผมไม่อยากเห็นพวกคุณไปเป็นที่ฆ่าใครไม่อยากให้คุณเป็นลูกน้องใครไม่อยากให้คุณเป็นเท่าแก่
อาชีพที่คุณทำอย่าไปบอกว่าเรียนเป็นวิชาเกษตรแล้วคุณจะต้องไปทำลงกึ่งไปทำนู่นนี่ตามที่เรียนมาไม่จำเป็นแต่วันที่นี่เรียนเป็นวิชาเกษตรนะครับจะมีอยู่ต้องลดต้องลดเพื่อคุณผู้ชมทายแล้วก็ส่วนวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ทำให้ผมพิจารณาว่าวันหนึ่งก็มีเงินทุกวันตอนนี้ผมจะเกษียณแล้วผมก็มีอาชีพวาดรูปมีหลายคนไม่เชื่อว่า4ปีมาเนี่ยผมว่าลูกปีที่15ลูกผมขายได้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่ผมขายลูกลูกหนึ่งนะ 110,000 บาทผมให้อาจารย์สุภชัยดูอาจารย์สุภชัยก็ผมนึกว่าแค่ 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทอย่างมากโอ้มองข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยขอให้มี1ไปเป็นลูกจ้างเขาหาประสบการณ์2มาเป็นพ่อเก๋แต่จะอาชีพอะไรก็ไม่ว่านะอย่าไปเป็นลูกน้องเขาจะต้องมาคุมขายก็ได้ที่ใดขายก็ได้ลูกพี่เธอเนี่ยอยู่หน้าเซเว่นกลางไปแล้วพังกระโดงเนี่ยเซเว่นแรกอ่ะคุณหนึ่งเนี่ยเงินเดือนของอินสเปกเตอร์30,000กว่าบาทไม่ยอมมาขายหมูปิ้งปีนี้ปีที่6เดือนหนึ่งมันได้60,000กว่าบาทและข้างๆนะขายไก่ทอดขายไก่ทอดที่ผู้ชายนี่นะจบรัฐศาสตร์ผู้หญิงเมียเขาเนี่ยจบนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยขายไก่ทอดเดือนละ100,000กว่าบาทคุณต้องแท็กซุ่มตามหน้าโค้งบสนเดือนหนึ่งได้หลายหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยายทองส้มตำน้องจอยจบราชภัฏปริญญาตรีรัฐศาสตร์เขาไปเปิดร้านส้มตำยายทองเขาซื้อห้อง2ห้องนะ3,000,000บาทเพราะฉะนั้นคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามก็ขอให้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเชื่อเลยในนี้นะต้องเป็นเท่าแก่หลายคนแต่ก็มีเชื่อเลยไปเป็นลูกน้องเขาตลอดชีวิตก็มีทำอะไรก็ไม่ได้ชีวิตไม่เจริญเลยก็อย่าท้อแท้สิ่งที่เคยจะได้ไปไม่ใช่ความรู้ที่ครูอาจารย์เขาสอนนะครับสิ่งที่คุณได้ไปคือคุณซื่อสัตย์คุณตรงต่อเวลาคุณขยันอดทนหรือไม่งั้นคุณก็จะโดนสังคมหรือหน่วยงานแบบไล่คุณออกไล่คุณออกไล่คุณออกแล้วคุณก็จะเป็นฟางทันทีพอเป็นฟางคุณก็รู้ไปคราวนี้หมาเห่ามากกว่าเดิมตู้บักนั่นที่นู่นที่นี่สิเรียนจบมาแล้วไม่เห็นงานทำอะไรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับมันเลยนะแต่มันจะพูดกับเราอันสุดท้ายเมื่อคุณไปผจญภัยในโลกนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอะไรก็ตามคุณจงภูมิใจในความเป็นเลือดพระวิษณุนะผมนี่กราบไหว้พระวิษณุทุกวันผมอุทิศบุญให้ท่านทุกวันผมอุทิศบุญให้ครูอาจารย์ผมที่ตายไปแล้วหรือยังไม่ตายท่านครูคนแรกที่สอนผมปรากฏว่าไอ้ญาติเชื่อนะผมไหว้พระสวดมนต์บ่อยมากนะญาติทำไมผมไม่เคยเรียนพ่อช่างไม่เคยเรียนศิลปะก่อนผมวาดรูปแล้วแสนเลยผมมองดูหน้าพระพุทธรูปดูหน้าครูอาจารย์ที่สอนผมผมร้องไห้ตื่นตันใหญ่มากโอ้เนี่ยถ้าไม่มีครูสอนผมมามันไม่น่าเชื่อและต่อไปนี่ผมจะต้องรวยกว่านั้นผมมั่นใจเพราะว่ามันจะตามดีแล้วอันสุดท้ายคุณอย่าลืมคำว่ากตัญญูเงินเดือนแรกของคุณจะหาได้คุณได้เอาไปให้พ่อแม่ของคุณท่านจะเอาไปไหว้พระคนนี้หรือท่านจะคืนเราหรือไม่คืนก็ตามแต่มันจะเป็นแมงคนแล้วคุณตอบแทนคุณพ่อแม่ของคุณเสร็จแล้วคุณรวยแล้วคุณไปมาคิดถึงวิทยาลัยคิดถึงที่หัวใจซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นศิลปินดังผมคอยดูผมเองตอนนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมแค่ผมเอารูปป้าผมบอลงไปเนี่ย28วันที่มานี่มีคนมาดูตั้ง 3,300 กว่าชั่วโมงมีคนติดตามผม 8,000 กว่าคนก็ผมแปลกใจมากเลยที่ตะลุยที่ทำป้าผมบอนานเพราะฉะนั้นคุณก็จะไปเห็นทั้งใส่คำล้อกำลังดังอยู่ในวงการคุณผมก็ไปในบททางไปนะผมไม่ได้เก่งอะไรคุณละบ้างคุณต้องตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จอันสุดท้ายวันใดที่คุณรับใบประกาศคุณอย่าลืมไปกราบพระวิษณุถ้าคุณสตาร์ทดีวันนั้นนะคุณอธิษฐานเลยขอให้รักษาคุ้มครองให้คุณผมประสบความสำเร็จให้หนูประสบความสำเร็จถ้าคุณสตาร์ทดีนะผมจะดีเลยรูปแรกที่ผมถ่ายครั้งแรกในชีวิตผม 5,000 บาทผมวาดอยู่3วันมีคนจอง5รูปแรกนั้นคนสตาร์ทดีมันจะดีส่วนใครที่ยังตั้งหลักไม่ได้
คุณออกจากที่ไปนะคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วคุณจะเจอเลยลูกศิษย์ผมหลายคนหลายรุ่นไปอยู่ที่ระยองไปอยู่ที่หลายที่มันโอดควรมาเลยโอ้อาจารย์ด่ามาดิเข้าทางหมดเลยตอนนี้จะกลับมาก็กลับไม่ได้เพราะมันสังคมมันดีแล้วกลับมาเขาก็จะด่าว่าไม่มีงานทำก็ไปเป็นลูกน้องเขาเดือนละ10,000 กว่าบาทก็เปลี่ยนเกษียณตอกบัตรก็ทำงาน3 กะโอ้ลำบากมากสุดท้ายผมอยากจะบอกคุณว่าคุณจงเอาความอดทนเป็นที่ตั้งคุณจะมีเพื่อน2 คนคือนายอดกับนายทนถ้าคุณใช้โทรศัพท์เดือนหนึ่งราคาสมมติว่า500 บาทคุณต้องอดให้มันลดได้300เพราะว่าคุณจะขอเงินพ่อตลอดไม่ได้ถ้าคุณจะไปกินข้าววันละ3 ถ้วยคุณต้องทนได้ว่ากิน2 ถ้วยก็ช่างเถอะผมเรียนปวช.ผมกินข้าวข้าวเที่ยงผมไม่ได้กินเลยแต่ทุกวันนี้ผมสั่งแบ็กสั่งวายมากินขวดละ3,000-4,000ได้สบายมากเรายอมอดวันนี้เพื่อหัวเราะในวันข้างหน้าดีกว่าสบายวันนี้น้ำตาเช็ดหัวเข่าในวันข้างหน้าแล้วก็บากหน้าไปขอเพื่อนโอ้ยเพื่อนเอ้ยไอ้ขอข้าวของานทำหน่อยโอ้ยมึงใครเนี่ยเพื่อนผมหลายคนอยู่นี่ก็เป็นลูกจ้างจนกระทั่งเกษียณออกมาเป็นตะเก็งจงจำไว้ว่าคุณใส่หัวของพระวิษณุกับวิทยาลัยใส่ลงป่ากับหน้าคุณจะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์วิทยาลัยไว้แล้วคุณจะเจริญผมขออวยพรให้คุณนะจงประสบความสำเร็จซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ขอให้พิเตอร์นำชื่อเสียงของวิทยาลัยของเราไปสู่โลกข้างนอกแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณสถาบันของเราขึ้นป้ายเลยครับมีบริษัทเธอนะลูกพระวิษณุหน้าเทคนิคหน้าราชพัฒน์จะมีอยู่คนหนึ่งร้านเทคนิคการเดินนั่นแหละเทคนิคการผลิตรุ่นแรกเดี๋ยวนี้เขาเป็นเสียแล้วรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนขอให้เจริญทุกคนผมมีเรื่องจะฝากพวกคุณแต่เพียงแค่นี้ขอให้เธอเจริญทุกเรื่องสมปรารถนาผมไม่มีเงิน100ให้ทุกคุณหรอกคุณไม่ต้องมาถามครับ ได้